เกดเชื่อว่าหลายๆท่านที่อยู่ในห้องนี้กับที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะน่าจะรู้จักผู้หญิงที่ชื่อว่าลูกเกดเมชนีกิ่งพยมแต่จะรู้จักลูกเกดในบทบาทอะไรคะเกดขอถามเลยแล้วกันนะคะเวลาคุณเห็นรูปนี้ละทำให้คุณนึกถึงอะไรคะนึกถึงอะไรคะ strong มีอะไรอีกไหมคะ the face อะไรคะ แม่มาขุนแม่มาใช่ค่ะ strong นะคะหลายๆคนจะมองว่าเกดเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมีความสามารถรอบตัวนะคะมีความมั่นใจเป็นไฟเตอร์มันกลายเป็นว่าคำว่า strong เนี่ยเป็นเทรดมาร์กของเกดเลยค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะเกดเป็นผู้หญิงคนธรรมดา ที่มีความอ่อนแอเหมือนทุกคนนะคะเดี๋ยวเกดจะมาเล่าให้ฟังนะคะไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนเลยเกดเกิดและโตที่อเมริกานะคะที่นิวยอร์กซิตี้ I came from a working class family three brothers and a single mom growing up in the hood of New York City in Queens was not easy ก่อนที่คุณพ่อกับคุณแม่เกดเลิกกันนะคะคุณพ่อก็กลัวว่าเกดจะหาสามีไม่ได้ Because I was a tomboy นะคะ <laughs> การแต่งหน้าไม่มีไม่ได้รักสวยรักงามรองเท้าส้นส,ส,สูงคืออะไรล่ะคะชุดว่ายน้ำทูพีซไม่ต้องพูดถึงเลยคะ่ะนะคะเป็นเด็กกระโปโลคุณพ่อก็เลยส่งไปเรียนอคอร์สปรับบุคลิกภาพ พอจากเด็กกระโปโลมาเป็นผู้หญิงนะคะก็มีคนที่เห็นความสามารถนะคะเห็นว่าเออเด็กคนนี้น่าจะลองเข้าสู่วงการแฟชั่นก็เลยแนะนำให้เก็ดลองเป็นนางแบบนะคะก็รู้สึกถูกใจสนุกมาก This is me in the 80s นะคะ This is pictures from my portfolio นะคะหน้าแบบนี้ในยุค80นะคะไม่เกิดคะ่ะ ขายไม่ออกค่ะ <c oughs> ไปแคสติ้งงาน after งาน after งาน reject ตลอดเลยค่ะ because in the 80s it was all about the blonde hair and blue eyes African American dark skin ethnic Asian look ไม่ผ่านค่ะเคก็เลยตัดสินใจมาเมืองไทยอยากเป็นนางแบบคิดว่าเมืองไทยก็น่าจะได้อยู่นะความสูงเราเราก็ได้ไม่รู้จะเข้าวงการยังไงก็เลยตัดสินใจประกวด เวที Miss Thailand World Wait for it เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนปรบมือเมื่อกี้มีเสียงหัวเราะทำไมคะไม่เชื่อหรอคะว่าหน้าแบบนี้ในปี1992สวยที่สุดในประเทศไทยค่ะ เกดดูรูปนี้หลายๆครั้งเกดก็ go, สงสัยว่าเออชนะได้ไงเนาะ but anyway คุณเชื่อไหมคะว่าในหนึ่งปีที่เกดอยู่ในตำแหน่ง Miss Thailand World เป็นปีที่เกดทุกทรมานเครียดมากที่สุดเลยค่ะไม่ได้เป็นตัวของเกดเองเพราะว่าจริงๆแล้วเกดเป็นคนที่ล่าเริงสนุกสนาน very opinionated คิดอะไรรู้สึกยังไงจะพูด จะแสดงออกมาแต่ในยุคนั้นนะคะผู้หญิงไทยเป็นแบบนั้นไม่ได้ต้องเรียบร้อยโดยเฉพาะนางงามสวัสดีค่ะทุกอย่างต้องเพอร์เฟกดูดีหมดเหนื่อยไม่ได้รักเด็กค่ะต้องเป็นกุลสตรีไทยเกดรู้สึกว่าเกดถ,ถูกอยู่ในกรอบค่ะเชื่อไหมคะหนึ่งปีเกดร้องไห้ทุกวันเลยค่ะ because I couldn't be me ไม่รู้จะปรึกษาใครเพราะว่าคนไม่เข้าใจคนในเมืองไทยไม่เข้าใจเกดรู้สึกยังไงคุณแม่เกดจะคอยเตือนคอยบอกเกดตลอดเวลาว่าเกดต้องเป็นกุรสตรีไทยเกดเป็นลูกเกดที่อเมริกาไม่ได้ so because I'm responsible แล้วก็ทำตามหน้าที่ เกดยอมที่จะต่อสู้กับความรู้สึกที่อยู่ในกรอบความคิดที่ไม่เป็นที่ยอมรับความคิดที่คนไทยรับผู้หญิงแบบลูกเกตคนนี้ไม่ได้แต่ในที่สุดแล้วนะคะพอเกตได้หมดตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่อย่างสวยงามนะคะไม่มีนักขีปีไม่มี negative, มมข่าวอะไรที่ไม่ดีเลยนะคะตอนยิ่งเป็นคนดีอยู่นะคะ อโอ้โห uh, oh ขอบอกเลยค่ะว่ารู้สึกฟรีดัมเหมือนตะบัดแตกเลยค่ะได้เป็นนางแบบอย่างที่อยากเป็นเต็มตัวโอ้โ oh หเดินแบบใครมีคอนเซปต์ถ่ายแบบที่แบบว่า outstanding หรือคอนเซปต์เก๋ๆอะไรเนี่ยทำหมดเลยค่ะเพราะว่ามันถูกเก็บกดมานานแล้วพอมีโอกาสได้เป็นตัวของตัวเองเนี่ยรู้สึก ว่าฟรีที่จะเอ็กซ์เพรสตัวเองแล้วเกดก็มาเจอคนกลุ่มที่เข้าใจว่าลูกเกดตัวตนของลูกเกดเนี่ยคือใครเป็นอะไร and they were happy they let me be what I wanted to be และนี่ก็คือผลงานของเกดนะคะการเดินแบบแล้วนิตยสาร Image ปกนี้นะคะเป็นปกที่ฮือหาที่สุดใน c คาเรียรของเกดปกนี้วางขายนะคะขายหมดภายใน3ามชั่วโมงค่ะ ค่ะค่าตัวของเกดได้สามพันบาทค่ะ oh. go figure นะคะแต่ปกนี้นะคะก็ทำให้เกดได้ถูกคอมเมนต์อย่างรุนแรงเช่นเดียวกันค่ะทุกคนรู้จักใช่ไหมคะคุณเจ้าระเบียบ you know who I'm talking about right okay ท่านก็ออกมาพูดคอมเมนต์ว่าเกดว่าลูกเกดเมทินีกิ่งพยมเนี่ยโอ้โหไม่ใช่กุลสตรีไทยเลย ทำให้วัฒนธรรมไทยเสื่อมเสียไม่เหมาะแต่เกดก็มองต่างกันเกดมองว่านี่คืองานของเกดนี่คืออาชีพของเกด I am a model เกดมีหน้าที่เกดเป็นไม้แขวนเสื้อที่จะต้องพรีเซนต์เสื้อผ้าให้สวยที่สุดเกดไม่สามารถที่จะมานั่งกำหนดกับดีไซเนอร์ได้หรอกคะ่ะว่าชุดนี้เกดใส่ได้ชุดนี้เกดใส่ไม่ได้ ไม่ได้คะ่ะ because I am a professional เกดจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์กับอาชีพของเกดกับบทงานทุกงานที่เกดทำเกดเป็นนางแบบมาแล้วเป็นนางงามมาแล้วเป็นนางแบบนอกจากนั้นเกดเป็นนักแสดงเคยเป็นดีเจวีเจมาแล้วนะคะเป็นคอมเมนเ a เตอร์และที่คนรู้จักดีนะคะ ก็คือเป็นเมนเทอร์ในรายการ The Fa c e Thailand 6ซีซันแล้วงานล่าสุดนะคะเป็นเฮดมาสเตอร์ให้กับสาวงาม Miss Universe Thailand ค่ะบอกได้เลยนะคะว่าใช่ค่ะเก็บจงขึ้นจากผู้หญิงที่มีความคิดว่าตัวเองเป็นที่ไม่ยอมรับ เป็นผู้หญิงที่ไม่ดีพอในหนึ่งปีที่เกตอยู่ในตำแหน่ง Miss Thailand World แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะเกตก็เป็นผู้หญิงธรรมดาที่มีความอ่อนแอค่ะการศึกษาเกตเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สมัยวัยรุ่น because I grew up in the hood right uh, มีความคิดว่า การศึกษาไม่สำคัญ. well, I actually almost didn't graduate from high school. I hung out with really bad people, and um, so I looked at education as not being important. As long as I know how to count my money, I'm fine. Wrong. so wrong right even though my mom kept telling me คุณแม่คอยบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเกดเรียนต่อว่ก like yeah yeah whatever who listens to their mother right I should have and um and I regret it because back then นะคะเกดไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเกดจะมีธุรกิจของตัวเอง27ปีที่เกดอยู่เมืองไทยนะคะเกดมีคนชักชวนทำธุรกิจท,ทำนู่นทำนี่ พังหมดค่ะไม่ได้เรื่องแต่ทุกวันนี้เก็บมีร้านทําผมอยู่สองสาขาตอนนี้จะเข้าปีที่สิห้าแล้วนะคะเก็บมีธุรกิจของตัวเองมีแบรนด์ของตัวเองขายขึ้นสำอางมีตัวแทนห้าร้อกว่าคนแล้วค่ะคือแต่ก่อนเนี้ยเกดมีความคิดว่า I'm street smart I don't need to be book smart but I was wrong book smart really helps นะคะแล้วถึงแม้ว่าเกดไม่บุ๊กสมาร์ทแต่ก็ยังเป็นบิสเนสวูแมนได้ค่ะธุรกิจของเกดก็ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเกดจะบอกคุณทุกคนนะคะว่าวันนี้เนี่ยที่เกศมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยตอนที่เกดตอบรับว่าจะมาเป็นสปี a เกอร์ของ TEDx เชียงใหม่เนี่ยเกดรู้สึกโอ้ oh, it's okay I can do it because mm hmm. ก็เป็นวิทยากรนู่นนี่มาบ่อยครั้งแต่พอเกดเริ่มทำกันบ้าน But do video old speaker speaker old old speaker speaker in I'm surrounded by doctors, professors, ajan, artists, and who am I? I'm a girl who almost didn't graduate from high school, didn't go to college, don't have any type of degree. So of course, I felt like I was stupid. แล้วหัวข้อแต่และหัวข้อเปลี่ยนไปจนวินาทีสุดท้ายค่ะพ่อไม่รู้จะพูดอะไรพ่อรู้สึกว่า I didn't belong up here แต่เกดก็ยอมสู้กับความคิดนี้แล้วเกดก็ไม่ยอมแพ้ค่ะเพราะใช่ค่ะเกดเป็นไฟเตอร์แล้วเกดก็พิสูจน์ให้เกดตัวเองค่ะว่าเกดดีพอค่ะเพราะฉะนั้นเกดจะบอกทุกท่านนะคะว่า Vulnerability มันเกิดจากความคิดของตัวเราเองค่ะมันอาจจะเกิดจากปมด้อยจริงที่เรามีอยู่ด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขมันได้มันไม่มีคนอื่นที่จะมาแก้ไขให้เราได้หรอกคะ่ะมันอยู่ที่ตัวเราเองค่ะตัวคุณเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นจงลุกขึ้นมาแล้วก็สู้กับมันค่ะเพราะว่าเกตสัญญาเลยนะคะว่าถ้าคุณสู้กับมันได้นะคะ คุณจะสตรองค่ะขอบคุณมากค่ะ